สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับผู้สุรายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทางช่อง13 Family ในเวลาดีๆแบบนี้นะคะวันนี้ติดตามในประเด็นเรื่องของการออกแบบและเลือกใช้ชุดประจำชาติไทยสำหรับการประกวดนางงามซึ่งต้องมีเอกลักษณ์หรือมีอัตลักษณ์ของความเป็นไทยในการที่จะไปแสดงออกบนเวทีในระดับสากลน,นะคะล่าสุดมีประเด็นกันมาต่อเนื่องนับเดือนนะคะเกี่ยวกับเวทีการประกวด ผู้หญิงสวยที่สมรสแล้วที่เรียกกันว่าเป็นเวทีประกวด m ิ s ซิสยูนิเว2016ซึ่งคราวนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศจีนค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าจากการถแถลงข่าวเปิดตัวไปนะคะของการประกวด m ิ s ซิสยูนิเว h ร์สไทยแซึ่งก็เป็นประกวดความงามสำหรับสาวงามที่สมรสหรือว่าแต่งงานแล้วเพื่อที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดที่ประเทศจีนในช่วงวันที่28สิงหาคมถึง8กันยายน2559นี้นะคะแล้วก็มีคุณยุ้ยกันที่ชาชิมสิริวัย31ปีซึ่งก็เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็นักธุรกิจสื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดแถลงข่าวเปิดตัวไปเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็เปิดตัวชุดประจำชาติอย่างที่เห็นในภาพนะคะซึ่งใช้ในการประกวดเป็นชุดสุวรรณเจดีออกแบบโดยได้แรงบันดาลใจมาจากเจดีทรงระคังหรือว่าทรงลังกา ที่เป็นสถาปัตยกรรมโดดเด่นและเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติโดยต้นแบบเจดีที่นำมาสรสังชุดนี้คือพระศรีรัตนเจดีประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามตกแต่งด้วยเครื่องประดับต่างๆน้ําหนักรวมกว่า5กิโลกร,รัมนะคะหลังจากเปิดตัวในวันนั้นก็ส่งเสียง ฮือฮากันไปทั่วสังคมออนไลน์ค่ะมีการแชร์มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งก็เป็นหลักในเรื่องของการดูแลภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยนะคะก็ขอให้ทางผู้จัดการประกวดนั้นออกแบบหรือเปลี่ยนชุดใหม่ในการส่งสาวงามไทยไปประกวดในเวทีนี้ล่าสุดก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะคะ ทางกองประกวดก็ได้จัดการออกแบบแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่เรียบร้อยแล้วเพิ่งจะมีการถแถลงข่าวไปเมื่อวันที่13มิถุนายนที่โรงรละคร Playhouse Cabaret โรงแรมเดอะบาซารัชดานะคะเปิดตัวชุดประจำชาติชุดใหม่ที่คุณยุ้ยจะใส่ไปประกวด Miss Universe 2 0 0 0 m r s Universe 2016ที่ประเทศจีนนะคะเรียกว่าเป็นชุดตะเพียนทอง คันลองไทยอย่างที่เห็นค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศของการเปิดตัวเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะคะออกแบบโดยนักออกแบบท่านเดิมคุณต่อเติมฝันใช้สิริพันธ์คราวนี้นําแรงบันดาลใจมาจากวิถีและวัฒนธรรมของคนไทยนะคะก็คือได้แรงบันดาลใจจากข้าวซึ่งก็เป็นสินค้าส่งออกชื่อดังของไทยที่ชาวต่างชาติเห็นปุ๊บก็จะรู้เลยว่ามาจากประเทศไทยนะคะแล้วก็มีเครื่องจักสารที่ชาวบ้าน ใช้กันในชีวิตประจำวันนะคะเป็นปลาตะเพียนที่สารจากใบลานที่แม่ก็จะใช้ทำมาเป็นโมบายใช้รับขวัญเด็กแรกเกิดใหม่ให้สมบูรณ์แข็งแรงเปรียบเสมือนตัวแทนของความเรียบง่ายแล้วก็ความสมบูรณ์เป็นสิริมงคลน,นั่นเองนะคะซึ่งหลังจากที่มีการเปิดตัวชุดใหม่สำหรับ m r s Universe 2016ซึ่งเป็นผู้ประกวด ชาวไทยมิสซิสซิปปีไทยแลนด์ครั้งนี้แล้วนะคะก็มีเสียงตอบรับในลักษณะที่ชื่นชมเป็นที่น่าพอใจกันไม่ว่าจะเป็นทางกองประกวดเองทางตัวนางงามผู้เป็นตัวแทนประเทศไทยเองรวมไปถึงในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะคะคราวนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่ว่าเรามาดูกันนะคะว่านี่คือชุดเดิมนะคะนี่คือชุดเดิมแล้วก็สําหรับผู้เข้าประกวดที่เปลี่ยนเป็น ชุดใหม่นะคะก็อยู่ในรายการของเราในวันนี้แล้วนะคะขอเชิญพบกับคุณยุ้ยกันทิชาชิมสิริค่ะสวัสดีค่ะคุณยุย้ยส,ส,สวยงามมากใช่ค่ะตอนนี้ก็ได้ชุดใหม่ขึ้นมาแล้วค่ะนี่คือชุดเดิมที่ มีปัญหา<ช>เสียงวิพากษ์วิจาร์เยอะมากค่ะเรียกได้ว่าชุดนี้นะคะทุกทุกวันนะคะมีกระแสตอบรับแสดงความคิดเห็นกันมาเรื่อยอเรื่อย<ๆ><จ>นคนวิพากษ์วิจาร์เยอะมากจริงจริงต้องขอขอบคุณชุดนี้ด้วยค่ะเพราะว่าพอหลังจากชุดนี้มีเสียงวิพากษ์วิจาร์กันมาเยอะแยะมากมายเนี่ย ยุ้ยก็ได้รับตัวช่วยเพิ่มขึ้นถ้ากับว่าคนก็รู้จักและสนใจการประกวดในครั้งนี้มากขึ้นด้วยถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็มีสปอนเซอร์เข้ามาช่วยเหลือมากขึ้นนั่นเองค่ะกลายเป็นข้อดีใช่ค่ะของการเป็นข่าวใช่ค่ะข้อดีค่ะหลายคนอาจจะมองว่า เอ๊ ه, มันเป็นข้อเสียแต่สําหรับยุ้ยแล้วยุ้ยมองด้านบวกมากกว่าค่ะจริงจริงมองด้านบวกตั้งแต่ตอนแรกที่ออกแบบมาตอนแรกที่ออกแบบมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย<ช>คุณยุ้ยทักท้วงนักออกแบบหรือว่าทางกองประกวดไหมจริงๆแล้วก็มีคุยกันบ้างค่ะแล้วก็เห็นแล้วว่าชุดนี้มันความโดดเด่นมันแสดงถึงสถาป,ปัตย์ของเมืองไทยนะคะซึ่งถ้าเกิดชาวต,ต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็จะรู้ทันทีว่า นี่ไทยแลนด์อันนี้คือตอนแรกก็คือคุยกันแต่ว่าก็สรุปกันได้โดยที่ไม่ได้ขัดทวงแล้วก็คิดว่าคือคุณยุ้ยก็กล้าใส่ใช่ค่ะตอนที่เปิดตัวก็สวยงามนะเราก็อย่างเชิงเหมือนกันว่าคนจะชอบไม่ชอบใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าคือมันไม่เห็นเชฟนะคุณยุ้ยนะใช่ค่ะมันก็มันจะหนักนิดนึงช่วงนี้ค่ะซึ่งเวลาใส่แล้วเนี่ยไหนจะข้างล่างแล้วก็ตรงกลางแล้วรวมไปถึงข้างบนเราก็ต้องระวังด้วยค่ะทุกส่วนเนี่ย ต้องระวังทุกส่วนเลยค่ะค่ะ,อะพอจบไปตัดสินใจเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วกลอมาเป็นชุดนี้แต่เพียงทองคันลองไทยสวยงามมากนหนคุณยุ้ยลองหันไปดูข้างหลังข้างหลังจะเป็นยังไงบ้างอ้าสง่างาม ใช่ค่ะชุดนี้เรียกได้ว่าสื่อสารถึงวิถีชีวิตของชาวไทยมากเลยค่ะเพราะว่าชัดเจนมากเลยทีเดียวว่าจะเป็นรวงข้าวที่อยู่ข้างบนนะคะเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยประกอบอาชีพกเกษตรกรรมกันเยอะมากค่ะแล้วก็บ่งบอกไปถึงปาทะเพียนนะคะปาทะเพียนก็เป็นหัตกรรมฝีมือของคนไทยนั่นเองค่ะรวมไปถึงผ้าที่ยื้ยใส่ด้วยนะคะผ้าที่ยุ้ยใส่นี้ก็เป็นผ้าลายไทยค่ะ ยุ้ยนะคะก็ดีใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการนำไปสู่เวทีโลกค,ค่ะให้ชาวต่างชาติได้เห็นนะคะว่าฝีมือคนไทยนะคะไม่ด้อยเลยทีเดียวค่ะค่ะแล้วก็เหมือนกับการเอา,เอา,เอาวิธีเอาเรื่องของวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมาออกแบบเป็นชุดได้อย่างลงตัวเดินถนัดไหมฮะเดินถนัดก็มีช่วงนี้เดินแคบๆเดินต้องฝึกหน่อยใช่ค่ะ แต่จะา,าใช่ค่ะฝึกจนสบายแล้วคือถ,ถ้าสองชุดเนี้ไหนเดินยากกว่ากันชุดนี้ค่ะดน,นยากกว่าแล้วหนักกว่าใช่ค่ะแล้วไม่ได้เห็นรูปทรงอะไรเลยที่สวยงามของคุณย,ยุ้ยคุณยุ้ยสูงเท่าไหร่คะเนี่ย ตอนนี้ร้อยเจ็ดค่ะร้อน้ำหน,นักเท่าไหร่ฮะตอนนี้56กค่ะค่ะก็ะดูแลตัวเองเตรียมพร้อมไปประกวดแล้วะนะคะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อที่จะไปเป็นตัวแทนสาวไทยในเวทีประกวด m r s Universe ให้เรารู้จักกันเพิ่มขึ้นพร้อมกับคุณยุ้ยก็จะมาพร้อมกับผู้ที่ดูแลกองประกวดด้วยนะคะ,คะพักกันสักครู่ค่ะ กับคุณกฤษรัตน์ปัญญาผู้จัดการกองประกวด m ิ s u n ส v ูนเวสไทยแลนด์หรือว่าคุณบีนะคะแล้วก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณกันที่ชาฉิมสิริหรือว่าคุณยุ้ยมิสอีสตูนเวสไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณบีค่ะคโอ้โหกว่าจะสรุปมาเป็นชุดนี้ได้ยุ่งพอสมควรนะคะใช่ครับค่ะกระแสะตอนนั้นมาทำให้ท้อเลยไหมคะกับชุดตั้งแต่ชุดแรกไม่ได้ว่าท้อหรอกครับแต่เร,เราเรียกว่า เป็นการปรับปรุงให้มันดีขึ้นมากก <ừ> วา่วาก็รับฟังก็รับฟังครับแต่ตอนแรกคือก็ไม่ได้ไม่คิดใช่ไหมคะว่าเสียงทางลบมันจะมากกว่าอ่าใช่ครับเรามองถึงการเป็นสถาปัตยกรรมไปประกวดอืค่ะ <hanger> แบบตอนแรกอะคะ่ะที่บอกว่าเป็นเลือกมาจากเว็บไซต์เนี่ยก็คือมีคนออกแบบเอาไว้แล้วใช่ครับมันเป็นเว็บไซต์ที่มีการประกวดอย่างที่เคยคุยกันค่ะคุณต่อเติมฝันก็เป็นคนเป็นเจ้าของเว็บเพจแห่งนั้นด้วยค่ะไม่คิดว่าพอถอดจากแบบสเก็ตออกมาเป็นชุด แล้วก็ให้นางงามไทยไปประกวดจะไม่มีเสียงเห็นด้วยขนาดนี้คือตอนแรกเราคาดคาดหบังว่าเวทีเราไม่ใช่เวทีใหญ่แล้วคนรู้จักถือว่าค่อนข้างน้อยแต่เราก็ทำแถลงข่าวเป็นเรื่องปกติของการไปประกวดเราก็อยากให้สังคมรับรู้ว่ามีเวทีคแค่นั้นเราก็ตั้งใจคือตั้งใจแต่ว่าความตั้งใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าขึ้นไปบนเวทีแล้วมันต้องโดดเด่นอ่ะใช่ครับก็เลยเลือกให้มันอลังการเข้าไว้เราเลือกสิ่งที่อลังการและ ทางผู้สมัส่ต้องรู้สึกว่าโอเคกับชุดด้วยตอนแรกค่ะซึ่งคุณยุ้ยบอกว่ามันหนักไปนิดนึงเท่านั้นเองนอกกนั้นก็ทําใจได้ค่ะคือตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรจนกระทั่งโอเสียงสะท้อนเยอะมากแล้วก็พอหน่วยงานรัฐออกมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะพอวางแผนและสรุปกันว่าจะเปลี่ยนเนี่ยตอนนั้นคิดยังไงจะเปลี่ยนแบบไหนจะแก้ยังไงณวันณวันที่เรามีเรามีประเด็นค่ะคุณยุ้ย ตอนแรกยุ้ยก็เสนอไปว่าเอาแบบเป็นรวงข้าวแล้วทีนี้ก็มีดีไซน์ค่ะเพราะว่าเครื่องประดับเนี่ยถ้าเกิดจะมารอใหม่ใช้เวลานานมากค่ะเพราะว่าเวลาเนี่ยมันมีแค่สิบกว่าวันยุ้ยก็เลยบอกว่าอ่างั้นเอาปาทะเพียนมิก,มกผสมกับข้าวไหมเพราะว่ามันก็สามารถสื่อสารชีวิตวิถีชีวิตของชาวไทยได้ชัดเจนมากโอแนว<อ>คิดใหม่นี่คือคุณยุ้ยเป็นคน,นเสนอใช่<ะ>คุณยุ้ยก็บอกมาว่าบี ทำชุดเซ็กันไว้แล้วก็ยูอยากได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเกษตรกรรมกสิกรรมยูอยากได้เป็นรวงข้าวสีทองสวยๆว้กับตอนแรกเป็นรวงข้าวอย่างเดียวตอนแรกมีมีดีไซน์มาข้างหลังีเยอะมานจากงานศิลปะไทยชิ้นหนึ่งใช่ค่ะคุณยิ้เป็นคอเลกเตอร์คนหนึ่งเธอก็เลยดูจากศิลปะที่เธอสะสมไว้ใช่แล้วก็จะมีเหมือนเป็นลายไทยขึ้นแต่ตรงนั้นเราทําไม่ทันเราเคืออยากจะให้เป็นกันหนกเป็นอะไรต่างๆ่ใช่เป็นรวงข้าวที่ขึ้นงานหล่อไม แล้วไม่น่าจะหล่อทันเขาบอกว่าต้องใช้เวลาอีกน้อยสี่ห้าเดือนเหมือนเดิมเพราะว่าเราไปปรากฏกันยายนสิงหาค่ะสิงหาต้องเดินทางแล้วใช่ค่ะค่ะอ๋อเลยกลัวไม่ทันใช่ค่ะก็เลยเอาเป็นให้เอามามิกแอนด์แมสก์กันเลยรวงข้าวจริงๆนี่แหละน้องส่งแบบมาทางทางน้องส่งทางน้องไกด์นะคะทางนักออกแบบกับน้องชัชวาลกับน้องชัชวาลที่เป็นทีมงานทําด้วยกันมาเนี่ยทั้งสองคนสองท่านก็เลยส่งแบบกลับมาให้ดูค่ะก็เลยบอกว่าเออ ในเมื่อชุดนั้นไม่ทนันคุยุแบบนี้คุณยุโอเคไหมใช่ค่ะแล้วก็มีการประชุมทีมงานกันค่ะค่ะค่ะแต่เมื่อกี้พอเราเปรียบเทียบแล้วตั้งแต่คุณยุ้ยเดินแล้วก็เปรียบเทียบกับชุดเดิมที่ใส่หุ่นไว้เนี่ยคือก็ดูเคล่งตัวกว่าเดิมนะคุณบีอ่าน่าจะเป็นลักษณะนั้นคือเพราะว่าชุดเดิมเนี่ยด้วยมันเป็นงานหล่อ,องานลงรักปิดทองอมันก็มีน้ำหนักมันมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะประมาณ5กิโลกร,รมัมทั้งเครื่องหัวด้วยค่ะ <c oughs> อาจจะเดินลำากท่อนล่างอาจจะสบายแต่ท่าน <c oughs> บนน่ะก็ต้องค่ข้านเกรงเพราะว่ามันหนักมากค่ะค่ะแต่ว่าบทเรียนที่ได้รับจากการที่ออกแบบชุดแรกใส่ <c oughs> ชุดแรกเปิดตัวแล้วมีเสียงวิภา์วิจารณ์เยอะมากแล้วก็ถึงเรื่องของพระพุทธศาสนาถึงเรื่องความเชื่อความศรัทธาของคนไทยถึงเรื่องของความไม่เหมาะสมในการปรากฏตัวแล้วก็เกรงว่าจะทําให้เรื่องที่เป็นของสูงเนี่ย <c oughs> เราไปดึงลงมาต่ําอะไรเงี้ยอันนี้คือได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการที่ เปลี่ยนมาเป็นชุดนี้ตอนนีและคุณยุ้ยตอนนี้นะคะยุ้ยก็เรียนรู้ในเรื่องของการความรู้สึกคนความรู้สึกของชาวไทยแม้กระทั่งความรู้สึกของผู้รับผู้ใหญ่มองในด้านความเหมาะสมนั่นเองค่ะแล้วก็จะไม่ต้องไม่ให้พลาดพิงศาสนาพระมหากษัตริย์และก็ชาติด้วย ตอนแรกว่าจะเอ๊ะธงชาติควรที่จะใส่ได้ไหมแต่ว่าเป็นเราก็กลัวกันอยู่ก็เลยยกธงชาติทิ้งาใช่เพราะว่ายายามไม่ไปรั่ผีแปะสามสถาบันใช่ค่ะแล้วก็เอาอะไรที่เป็นไทยจริงๆเพราะว่าสามารถสื่อสารให้ให้ชาวต่างชาติรู้ว่าเนี่ยไทยแลนด์ใช่ค ค่ะคุณบีได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการที่ตอนแรกเขาคือคุณบีให้สัมภาษณ์ในรายการของเราตอนที่เป็นประเด็นปัญหาหุบีก็บอกว่าเออเราไม่ทันได้คิดละเอียดใช่ค่ะเรามองถึงการมองถึงการแข่งขันมากเกินไปพูดตรงตรค่ะก็คือได้เรียนรู้เยอะเลยเรามองถึงการแข่งขันที่ว่าเราต้องการไปแข่งขันต้องการชนะแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่แค่การแข่งขันและการชนะ มันมีจุดละเอียดอ่อนในสังคมที่เราจะต้องมองมากขึ้นกว่าเดิม,ม,ม,มทางกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าไปถแถลงร่วมกับท่านรัฐมนตรีด้วยใช่ค่ะได้ให้แนวคิดหรือว่าไดออ้คำแนะนำอะไรดีๆมาบ้างณนะวันนั้นที่เราเข้าไปพบ,พบท่านรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ช่วยท่านก็แนะนำว่างานแบบนี้มันไม่ค่อยเหมาะสมเพราะว่าณนะวันที่ถแถลงข่าวก็มีคนส่งภาพไปค่ะให้ทางกระทรวงเรียบร้อยเลยแล้วก็ ท่านนายกก็มีการคุยผ่านแอปพลิเคชันมากับทางท่านรัฐมนตรีว่าให้ลงมาดูตรงนี้หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นขณะท่านนายกยังรู้เรื่องค่ะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเือแปลว่าอะไรที่กระทบความรู้สึกของคนไทยนไม่ได้เลยถึงแม้เราจะไปประกวดคนไม่ได้ตามไปดูแต่ว่าคนเห็นว่าเราจะใส่ชุดนี้แล้ะมุดเป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะก็น่ารักมากที่ทางคุณบีคุณย้ยคือสรุป แล้วก็มีการเปลี่ยนตามความรู้สึกของสังคมนะคะเอาลละทีนี้มาคุยกันต่ออ้าวแล้วเรื่องที่คุณบีบอกว่างบประมาณจุดแรกนี่ก็ฟรีๆเลยอ้าต้องครับก็ต้องจ่ายไปฟรีๆเลยใช่ค่ะแต่ก็ถือเป็นเอ่ทางเราไปทางคุณยุ้ยเป็นคนออกเงินหมด ไม่ส่วนก็มีก็มีช่วยมีมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินตอนที่ชุดแรกด้วยเราเรามีสปอนเซอร์บางบางรายที่เขาซัพพอร์ตเป็นค่าใช้จ่ายมาให้ด้วยแต่เราก็แจ้งทางบางส่วนบางส่วนแล้วก็จก็จ่ายด้วยค่ะ ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นก็ถือว่าเป็นบทเรียนใค่ะคือเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึกไปนิดนึงแต่ตอนนี้ก็พลิกสถานการณ์กลับมาได้ค่ะคะเอาหลากการประกวดครั้งนี้เนี่ยคือคุณวีบอกว่าเป็น10ปีแล้วหลเหรอเะเวทีมิสซิสยู r s เวอร์สใช่ค่ะ <Mrs. Universe, S 2> เขาวนไปแบบแต่ละประเทศใช่ครับ,รบจะมีการเวียนไปเหมือนเวทีการประกวดนางงามทั่วไปอะครับค่ะเวที Mrs. Universe มีประมาณสัก10ปีแต่ มีอีกเวทีหนึ่งที่คล้ายๆกันคือมิสซิสเวิลด์ o r l d อันนั้นสิบปานสิบสถึงสิปีแต่คุณลักษณะเหมือนกันคือว่าเป็นผู้หญิงที่สมรสแล้วผู้หญิงสมรสแล้วผ่านการมีบุตรค่ะแล้วก็ยังต้องครองสถานะยังแต่งงานอยู่ อ,อยู่แบบครอบครัวโดยไม่มีการหย่าร้างนั่นเองค่ะก็ะคือคุณยุ้ยก็อยู่ในสถานะนั้นคนในลักษณะครบถ้วนค่ะ,ค,ะคุณสมบัติครบแล้วก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพดูแลแล้วก็ต้องมีโปรไฟล์ในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แล้วมีความสามารถพิเศษที่สามารถจะไปโชว์บนเวทีได้ค่ะทําไมคุณยุ้ยถึงอยากไปประกวดเวทีนี้อะไรเป็นแรงดึงดูดใจ แรงดึงดูดใจอะคะยุย้ยบอกตรงๆเลยค่ะว่ามันมาจากความต้องการของยุย้ยเลยค่ะคือความต้องการของยุย้ย,ยอยากเป็นนางงาม,มความรู้สึกมันบอกว่าใช่แล้วยุย้ยก็เลยปรึกษาทีมงานว่าจะทํายังไงดีจะไปทําจะทํายังไงได้ที่เรยุย้ยเนี่ยจ,จะสามารถไปยืนอยู่บนจุดนั้นแล้วตอนนี้ยุย้ยก็ได้มีโอกาสแล้วยุย้ยก็น่าจะทําให้มันให้มันดีดที่สุด,ด,สดแล้วก็จะทําให้มันสุดๆแม้กระทั่ง เรื่องเรื่องของชุดเรื่องของการแต่งหน้าเสื้อผ้าหน้าผมหรือแม้วระก็ข้างทีมงานตอนนี้ดูแลรายละเอียดเยอะมากอาแล้วตอนตอนตอน,ตอนยังไม่แต่งงานเคยประกวดเวทีไหนมาก่อนไหมคะคุณยุย้ยยังไม่ยังไม่แต่งงานก็เคยเคยประกวดมาบ้างคะ่ะเมื่อตอน10ปีที่แล้วคือตอนนั้นเรายังเด็กๆอยู่ค,ะค่ะแล้วหลังจากนั้น้วได้รางวัลอะไรมาบ้างไหมก็เคยมีติด ห,หนใน5อ๋อเข่ารอบ5คนสุดท้าย10คนสุดท้ายแต่ว่าก็มี<ต>ประสบการณ์นในเรื่องของการประกวดมาแต่ว่าเป็นสายนางแบบคุณยุ้เคยติดหนึ่งใน5ไทยซูเปอร์โมเดลรุ่นที่สองค่ะ,คะ แล้วก็คือเหมือนกับความฝันมันอยู่ในใจมันอยู่มันอยู่ข้างในทำให้มันสำเร็จได้บุบบนเวทีงานใช่ค่ะคือมันความต้องการคือยุ้ยรู้ว่าความต้องการของยุ้ยมันใช่ค่ะคือเรามีความต้องการตรงนั้นอยู่ค่ะก็จะสัมสฝันตัวเองใช่ค่ะแล้วสองคนมาเจอกันได้ยังไงหรือว่าเป็นทีมงานทํางานกันอยู่แล้วเราร่วมงานกันอยู่แล้วมาสักเกือบปีค่ะคือคุณยุ้ยเนี่ยทำธุรกิจทั้งสายเรอมาซับใช่ไหมคะเป็นนักสะสม รถสปอร์ตศิละปะอะไรต่างๆแล้วก็ทำรายการโทรทัศน์ใช่ค่ะคือแ,แปลว่าคือหยุดในแวดวงสังคมที่มีความพร้อมใช่ค่ะกองประกวดนี่ก็คือไม่ได้มีการประกวดถูกไหมคะออปกติเวทีเคยเวทีนี้เคยมีการประกวดครั้งหนึ่งมิสซ,ซิสไทยแลนด์เมื่อประมาณสัก5 6ปีก่อนอแต่ด้วยกระแสสังคมในยุคนั้นนะครับยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่สมรสแล้วมากมายเพราะว่าจะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งคือเวทีลักษณะนี้ยังไงก็ต้องมีชุดว่ายน้ํา ซึ่งผู้หญิงที่สมรสแล้วส่วนเนี่ยจะมีปัญหาด้านครอบครัวว่าทำไมสามีไม่อนุญาตบางทีสามีอนุญาตก็จะมีข้อคมามทางฝ่ายครอบครัวทั้งสองฝ่ายว่าจะดีหรอมันมีข้อคมเมแต่ทำไมไม่อยู่บ้านเลี้ยงลูกทำไมไม่ทำต้องไปประกวดทําไมอะไรอย่างนี้ไปโชว์ให้คนอื่นเห็นรูปร่างทําไมก็เลยทําให้เวทีนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมใช่พอไม่ได้ความจุุ๊บสปอนเซอร์เข้ามาจากการประกวดมันก็จะไม่มีค่ะซึ่งมันเป็นเม็ดเงินที่ต้องใช้ในการประกวดทีนี้ แต่ละปีที่จะไปเนี่ยก็ทางกทางผู้ถือลิขสิทธิ์นะคะในเมืองไทยก็จะมีการเฟ้นหาสาวงามที่สมรถแล้วหาในการภายในละหาในการภายในละหรือมีใครใครรู้จักว่าเอ้ยอย่างพี่หนิงอาจจะสมรถแล้วก็เอ้ยมาติดต่อมาติดต่อพี่หนิงไปดูเช็คโปรไฟล์ลองพูดคุยกันไหมถ้าไม่ของลิขสิทธิ์โอเคก็จบ แต่ถ้าไม่โอเคเขาก็เฟ้นหากันต่อไปภายในแต่ละปีเข้าใจละแปลว่ามีคนถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยอยู่เช่นเดียวกับถือลิขสิทธิ์อยู่ทั่วโลกประเทศไหนก็ตามแล้วก็จะมีวิธีการไหนคุณก็แล้วแต่ไปจัดการบางประเทศอาจจะมีการประกวดจริงบางประเทศอย่างประเทศไทยก็คือไม่ต้องมาจัดเวทีประกวดแต่ว่าเฟ้นหาเป็นการภายในถ้ายินยอมัาทั้งสองฝ่ายคุณสมบัติได้ก็ถือเป็นตัวแทนประเทศไทยเพราะตัวแทนประเทศไทยเนี่ยแต่ละท่านที่เคยไปเนี่ย ก็ไม่ใช่โปรไฟล์ด้อยอย่างปีก่อนก็เป็นด็อกเตอร์อีกปีหนึ่งก็ปีก่อนหน้านั้นก็เป็นนักธุรกิจท่านหนึ่งไปมาเหมือนกันค่ะแปลว่าคือพร้อมแล้วก็กําลังซับก็ต้องพร้อมด้วยเพราะบางอย่างเนี่ยสมมติไม่มีสปอนเซอร์บางส่วนเราก็ดูแลตัวเองไงใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นไงแล้วก็ยึ้ก็ว่าถ้าข้อจำกัดมันมีม่มีข้อจํากัดหลายอย่างแล้วก็ถ้าขึ้นฐานครอบครัวก็ต้องยอมรับส่วนนี้ด้วยทุกอย่างมันจะต้องจริงๆแล้วสามียุ้ยเป็นคนน่ารักมากค่ะเพราะว่าอยู่่ด้้ววยกันมาปีแลคะ ก็อยู่กันมานานจนเขาเข้าใจค่ะเพราะว่ายุ้ยเขาเป็นฝรั่งแล้วเขาก็คือปล่อยอิสระยุ้ยทุกอย่างเลยตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันก็นอนติยงเดียวกันทุกวันก็แปลว่ารู้ใจรู้ใจความฝันเราคืออะไรค่ะแล้วเพื่อนเป็นแล้วเพื่อนเป็นชาวสังชาติด้วยมั้งคะใช่ค่ะก็เลยทำให้เปิดกว้างเขาคือเขาก็คือผู้ใช่ค่ะเขาก็คือผู้สนับสนุนยุ้ย ผู้ที่ให้ความสําเร็จยุยอยู่เบื้องหลังถ้ายุยไม่มีเขายุยก็ไม่ได้มายืนอยู่จุดนี้เหมือนกันน่ารักมากคุณมีลูกยังคะมีลูกด้วยค่ะค่ะกี่คนสองเอ้ยมีลูกหนึ่งคนสองขวบค่ะตอนนี้ค่ะผู้ชายผู้หญิงผู้ชายค่ะตายต้อง,ต,องต้องรูปหล่อแน่แนถ้าโตขึ้นมาน <c oughs> ะคะนี่แปลว่าครอบครัวก็ อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเป็นตามเกณฑ์ที่เขาบอกว่าเนี่ยผู้หญิงที่สมรสแล้วมีครอบครัวอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมีบุตรอะไรอย่างนี้ใช่เพราะอย่างคุณยุ้ยเนี่ยทำอสังหาการใช้ชีวิตก็จะอยู่กับสามีกันทั้งทั้งวันถ้าไปเครื่องนอกนอกจากไปคุณยุ้ยออกมาทํางานหรือมาทํากิจกรรมก็จะออกมาส่วนใหญ่ถ้าเกิดไปไหนมาไหนคุณยุ้ยก็จะไปกับครอบครัวตลอดจะไปแท็กก่อนพ่อแม่ลูกไปกันหมดค่ะคุณยุ้ยจะบอกผู้หญิงที่แต่งงานแล้วยังไง กับการที่เราอาสามาเป็นตัวแทนพวกเขาหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสแบบนี้นะคะ,คะหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าก็ฉันก็ไม่ได้อยากมีโอกาสแบบนี้แต่ว่ายุ้ยอยากจะบอกว่าเวทีนี้มันทําให้ผู้หญิงไทยได้อะไรโดยเฉพาะผู้หญิงที่แต่งงานแล้วค่ะยุ้ยจยาจะบอกนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะอย่าปิดกั้นโอกาสตัวเองนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดเรามีครอบครัวแล้วเราอาจจะไม่เหมาะสมยุ้ยอยากให้ผู้หญิง ที่กำลังชมรายการนี้อยู่นะคะมั่นใจค่ะว่าผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วก็สามารถทำงานได้ปกติแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนกับผู้หญิงโสดเหมือนกันไม่ว่างานเนี่ยจะเป็นงานอะไรนะคะผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วก็สามารถทำได้เหมือนกันโดยเฉพาะงานที่ทำสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมนะคะเราอาจจะต้อง แมネจเวลาของเรานิดนึงคือการจัดการในเรื่องของการเวลาอย่าให้ตรงนู้นมากไปอย่าให้ตรงนี้มากไปให้มันบาลานซ์แล้วก็รักษานะคะความสัมพันธ์ของครอบครัวกับรักษางานให้อยู่พร้อมกันให้ได้ค่ะเรียกว่าชีวิตส่วนตัวครอบครัวสังคมงานต้องให้สมดุลใช่ค่ะแล้วก็ความฝันก็อย่าลืมอย่าทิ้งมันเพียงเพราะว่าฉันแต่งงานแล้วฉันจะทำอะไรแล้วอะไรอย่างเงา เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าบางครั้งเนี่ยผู้หญิงหลายคนยุ้ยเป็นผู้หญิงยุ้ยจะรู้ทันทียิ่งถ้าเกิดมีลูกด้วยม,มีสามีด้วยข้อจํากัดมันเยอะมากจนบางครั้งเนี่ยเวลามันจะปีกตัวไม่ได้บางครั้งมันเกิดอาการเกงใจแต่ยุยอยากให้ผู้หญิงทุกคนนะคะที่ชมรายการนี้อยู่นะคะอ,อยากทําอะไรทําให้เต็มที่ให้เราเป็นตัวของตัวเราเองตัวตนของเรานี่คือตัวเราแล้วทุกอย่างนะคะ คนที่อยู่ข้างๆเราคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเราคนที่สนับสนุนเราเขาจะรู้เองว่าเราเป็นยังไงแล้วเขาก็จะช่วยให้เราเนี่ยไปถึงฝั่งข้างหน้าได้ค่ะนี่นี่คือทัศนคติแล้วก็การใช้ชีวิตแบบผู้หญิงยุคใหม่ใช่ค่ะ น่ารักมากค่ะน่ารักมากค่ะเวทีนี้อ่าวคุณบีอยากจะให้คนไทยร่วมเชียร์ยังไงเดี๋ยวเราจะติดตามกันก็คือว่าจะจัดประกวดที่เมืองกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่28สิงหาคมถึง4กันยายนนี้มันจะเป็นรอบๆยังไงครบคุณเบยก็จะเป็นการเก็บตัวกับมิสอือกับมิสยูนิเวิร์สทั่วไปอะครับก็จะมีไปถึงปุ๊บก็เข้ากองประกวดคือแรกก็จะมีการเขาเรียกงานชาริตี้เป็นการเปิดตัวแล้วก็พบกับซีอีโอของ การประกวดนั้นค่ะแล้วก็จะการลาดินเนอร์ใช่เป็นการลาดินเนอร์จะมีการประมูลสินค้าจากประมูลของแต่ละประเทศใช่ของแต่ละประเทศการกุศลใช่ครับเงินก็จะเข้าการกุศลเพราะว่าเวทีมิสซิสอ่ยูนิเวอร์สจะค่อนข้างแตกต่างจากเวทีอื่นคือเป็นการแชริตี้กิจกรรมที่ทําภายในกองประกวดเนี่ยก็จะเป็นนอกจากการไปขอบคุณสปอนเซอร์ตามส่วนต่างๆก็จะมีการไปบ้านพักคุณชรา ไปช่วยไปดูแลเด็กๆที่ถูกทอดทิ้งตั้งแต่แรกเกิดก็จะมีตามแต่ละประเทศแล้วแต่ว่าปีนั้นประเทศไหนเป็นเจ้าภาพการประกวดเขาก็ออกแบบไปว่ากิจกรรมจะต้องไปในใช่แต่ก็ต้องครอบคลุมในการการกุศลในการชาริตี้แก่เด็กและคนชราเป็นหลักทําประโยชน์ให้กับคนรอบแรกไปตรงนี้เปิดตัวเสร็จปุ๊บอะไรต่างต่อไปไปไหนคือระหว่างนี้เขาเก็บเขาก็ดูเราตลอดใช่ไหมเขาจะมีคะแนนทุกเหมือนการประกวดทั่วไปอะครับมีทุกรอบมีทุกชุด ต่อไปเป็นรอบคืนที่2ก็จะไปทํากิจกรรมวันที่3จะเป็นการทำโฟโตชุดชุดดาตีเป็นอีเวนต์ิ่งเดรสชุดจำชาติแล้วก็ชุดไลานน้ำครบถ้วนเหมือนวิทีอื่นๆใช่จะมีการถ่ายภาพแล้วก็ส่งโปรโมตตามที่ต่างๆค่ะวันสุดท้ายที่เป็นวันตัดสินคือวันที่4ี่เดือนสี่กันยายนจะเป็นวันตัดสิน่คแต่ว่ามันเป็นเวทีที่คนไทยไม่ได้เห็นนะ หรือว่าเราเราจะติดตามจากไหนจะถ่ายทอดจะอะไรอย่างนี้ไหมคะคุณวีมีครับเรา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 ได้ปรึกษากับแล้วกับทีมงานแล้วก็คุณยุ้ยแล้วว่าเราจะมีการบันทึกภาพเพื่อจะนำกลับมาออนในประเทศไทยออนแอร์ในประเทศไทยอ๋อเพราะว่าทำรายการรัศั์อยู่แล้วนี่ความความเชา่ทางในด้านนี้ใช่ค่ะแล้วแล้วเขาอนุญาตเรื่องลิขสิทธิ์ไหมฮะเออมันมีจะมีเราจะมีเจ้าคือในในข้อที่เขาให้เราสัญญาจะมีว่า เราสามารถพาทีมงานไปได้มีช่างภาพได้กี่ท่านมีล่ามได้ไหมเขาจะระบุเลยว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ภาษาอังกฤษเราต้องต้องมีล่ามไหมแต่เนี้ยเราไปประเทศจีนภาษาอังกฤษเราไม่ข่วงแล้วเราห่วงภาษาจีนก็มีล่ามจีนเขาก็มีล่ามของเขาให้แต่เราเราเรามีเรามีน้อง หรือเพื่อนหลายฝูงหลายคนที่พูดภาษาจีนได้และเขาเต็มใจที่จะไปช่วยเป็นล่ามให้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไปพร้อมกับทีมงานใช่ค่ะไปเป็นตัวแทนประเทศไทยประกวดแล้วก็บันทึกเทปมาตลอดกิจกรรมใช่เรามีกิจกรรมเราจะส่งเทปทางเมลหรือว่า ช่องทางการส่งเนี่ยเราจะส่งพยายามส่งให้ได้ทุกวันตทางเว็บสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆก็คือแชร์มาให้คนในประเทศไทยได้ติดตามด้วยว่าคุณยยไปทําอะไรกิจกรรมแต่ละด่านยังไงอะไรนี้ก็จะส่งข่าวให้พี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนทุกท่านแต่ว่าจะลงไม่ลงก็ว่ากันอีกทีแต่ก็จะส่งพยายามส่งให้ได้ทุกสื่อทุกวันค่ะค่ะรางวัลเขาได้อะไรสมมติชนะคนไทยได้คนไทยเคยได้มาก่อนคนไทยเคยได้รางวัลพิเศษชุดตำชาไทยเมื่อปีปีก่อนได้ชุดได้รางวัลที่สองมาเป็นชุดอะไร ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเหมือนกึ่งกึชุดราตรีแล้วประดับดอกไม้สักอย่างหนึ่งอ๋อค่ะไม่ได้เป็นเชิงสัญลักษณ์อ่าไม่ได้เชิงสัญลักษณ์คือต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายค่ะนี่แปลว่าแปลว่าเวทีนี้คนไทยยังไม่เคยชนะเลิศยังไม่เคยแต่เคยเข้ารอบได้รางวัลรางวัลพิเศษอย่าง มิสคอนเทนเนอริตี้นางามมิตรภาพอะค่ะก็เคยได้กันมาได้ได้รางวัลพิเศษเรื่องการแต่งกายชุดประจำชาติได้รางวัลพิเศษเรื่องของรางงางมิตรภาพะค่เอาล่ะโอกาสที่เราจะชนะมีขนาดไหนคุณบีก็ถือว่าเราค่อนข้างคาดหวังไว้หมายทุกคนไปประกวดต้องคาดหวังหมดนะครับเพราะว่าเวทีเราไม่ใช่เวทีใหญ่ค่ะ แต่ตอนแรกเราก็ไม่คาดคิดว่าคนจะรู้จักเวทีขนาดีนี้เพราะเวทีมันเงียบไปแบบมันเงียบไปหลายปีแล้วคือก็ได้กระแสจากชุดสุวรรณเจดีนั่นเองที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณคนก็เลยเห็นมาเอ๊ะทำอะไรกันม่ทีนี้ยังไงประกวดยังไงวันนี้ก็ถือว่าคุณบีกับคุณยุ้ยเนี่ยมาไขข้อข้องใจแล้วก็มาเปิดตัวชุดประจำชาติใหม่ที่จะใช้ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยประกวดที่ m i s s s Universe 2016ที่ประเทศจีนเรียบร้อยแล้วถือว่าคลายความกังวลของคนที่ติดตามข่าวนี้มาโดยตลอด แล้วก็ทําให้เราได้รู้จักเวทีนี้มากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ได้เห็นทัศนคติได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งแล้วก็อีกโลกหนึ่งของผู้หญิงที่เขาแต่งงานแล้วทั่วโลกเลยนะคะที่ไปประชันคุณสมบัติดีๆกันแล้วก็ทําเรื่องดีๆที่เป็นการกุศลด้วยเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่จะติดตามนะคะแล้วก็หวังว่าคงจะนําเอาเรื่องราวดีๆของประเทศไทยไปเผยแพร่เป็นพูดวัฒนธรรมในเวทีนี้ขอบคุณมากค่ะคุณีค่ะคุณม่คคุณยุ้ย และเราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ